1, 2, 3, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเดย์ไทยสปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โขดสุขคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วจ้อยจ้อยช่วงเมาส์มอยหอยสังกับโตโต้เทยไทยสปายฮอลแลนด์ค่ะวันนี้อากาศข้างนอกก็ฝนปล่อยปล่อยนะคะได้ยินว่าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้หิมะอาจจะลงนะคะถ้าสวยทั้งงามถ้าขาวแบบสวยๆก็จะออกไปถ่ายข้างนอกให้ได้เห็นวิวทิวทัศน์ข้างนอกผสมประสานกันไปเนาะค่ะนั่งคุยบ้างเห็นข้างนอกบ้างสถานที่นู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ก็ยังล็อกดาวน์กันไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่14มกราคมนู่นเลยค่ะข้างนอกก็เงียบเชียบนะคะวันนี้คนก็ไปตุนของซื้อของซื้ออะไรกันเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตตลาดจะปิดช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี่ค่ะคนก็เตรียมเหล้ายาปลาปิ้งทุกสิ่งทุกอย่างฉลองกันที่บ้านตัวเองนะคะอย่างน้อยก็ได้ทำบ้างเฮฮากันบ้างให้ตัวเองมีความสุขบ้างจะสุขมากสุขน้อยเนาะค่ะสู้กันไปโรคระบาดเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีมันก็ให้มันทิ้งไปกับปีเก่านี่ค่ะปีใหม่ก็จะมาถึงไวๆนี้เนาะค่ะเร็วๆนี้เนาะค่ะสิ่งไม่ดีก็ให้มันจางหายไปเร็วๆด้วยเทินจะได้กลับมาปกติกันบ้างเนาะค่ะมาค่ะอาหารกลางวันใดอีหยังกินขาทุกคนขาผลไม้ค่ะลูกพลับค่ะกล้วยหอมด้วยค่ะหวานดีอยู่ค่ะอาหารกลางเว้นก็สิกินประมาณนี้นะคะจะหนักเช้ากับหนักตอนเย็นซะมากกว่ากลางวันก็ผลไม้ไปเนาะค่ะมีเรื่องหยังมาเว้าสู้กันฟังค่ะผ่าพันข้อพื้นหยิบทักเองเด้อค่ะทักเองได้แต่ 5-6 ปีที่แล้วที่อยู่เมืองไทยนะคะก่อนจะมาก็เลยเอาบัตรด้วยตัวเองเป็นคนทักเองนะคะก็ทักราวๆ 4-5 ผืนเหมือนกันก็ให้พ่อแม่ไว้ด้วยนะคะตัวเองก็มา2ผืนนะคะที่ทักเองนอกนั้นก็ซื้อเพิ่มเติมที่นี่เอานะคะกะฤดูหนาวกับพ่อเด็กคองนิดๆหน่อยๆไปนะคะเราทุกคนก็มีความเก่งในตัวสวยในตัวนะคะมีจังหวะแต่ละชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะอย่างตัวเองกว่าจะได้มานั่งสบายหน่อยนะคะก็บ่แม่นว่าสบายหลายมานั่งสะดวกสบายบ่ว่าการเงินการงานชีวิตอย่างกว่าจะลงตัวนะคะหามรุ่งหามเย็นเหมือนกันหาเช้ากินค่ำนะคะตั้งแต่อายุ17ปีนะครับพี่น้องคะก็เลยเว้าสู้ฟังนะคะแต่อายุ17ปีเฮ็ดงานโรงงานมาอยู่กรุงเทพกรุงไทยมาหลากหลายงานผ่านมากว่าจะมาอยู่กว่าจะมาเดินสายเส้นทางหาสามีฝรั่งหาผัวฝรั่งกว่าจะเข้าไปอยู่ในพัทยานะคะเราอยากได้ฝรั่งเราก็ต้องไปดมฝรั่งจุดที่มีฝรั่งนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้ตรงนั้นไปแต่ทุกวันนี้โลกมันก็เปิดกว้างเนาะค่ะอินเทอร์เน็ตออนไลน์ต่างๆมันก็สามารถหาคู่หาแคทหาเว็บนู้นเว็บนี้หาแฟนหาผัวฝรั่งกันได้สบายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปค่อยตรีค่อยตองอ่านเขาเขาอ่านเราอ่านเขาอ่านเกมกันก่อนอย่าใจร้อนก็พอนะคะคนที่ดวงดีก็ได้เหมือนกันค่ะในโลกออนไลน์หรือว่าเราจะไปทำงานที่ภูเก็ตพัทยางานโรงแรมงานร้านอาหารงานบาร์อะไรก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะชีวิตใครชีวิตมันเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ไม่ได้ปูด้วยกลีบกุหลาบนะคะตอนมาใหม่ๆนี่โอ้ยสำหรับตัวเองนะคะกว่าสมัครเปิดใจย่อมรับดินฟ้าอากาศวัฒนธรรมสังคมภาษาทุกสิ่งทุกอย่างเรามาอยู่โลกใบใหม่ประเทศใหม่ก็เหมือนโลกใบใหม่นะคะเรามาอยู่ฝั่งยุโรปนะคะเรามั่นใจจากทางเมืองไทยมา 100% เรามาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่ยุโรปเรายิ่ง
ต้องเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองไปอีก 150% บ่ได้พี่น้องคะให้มันขับรถก็ซ้ําขับรถบ้านเฮา90หรือ100นึงเฮามาขับยุโรปก็เหยียบไปเลยก็150ว่าซั่นว่าแรกๆกว่าจะมาหาโรงเรียนนะคะใหม่ๆกว่าเอาทะเบียนบ้านกว่าจะเอาอะไรมาเข้าบ้านเลขที่ของปงของแฟนกว่าจะลงตัวได้บัตรได้อะไรต่างๆนะคะเพราะว่าเรามาในฐานะที่จะมาอยู่นะครับเรามา MVV วีซ่าที่วีซ่า5ปีนะคะ3เดือนแรกไปกะมุ่งมั่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตามกฎหมายเขานะคะกว่าจะไปหาโรงเรียนได้นะคะโรงเรียนที่จะเรียนภาษานะคะแรกๆที่สำคัญก็คือภาษาล่ะค่ะถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษมาถ้าเราได้แฟนทางโซนอังกฤษเราก็ไปเรียนเพิ่มเติมอะไรต่างๆมันก็อาจจะไปตามสเต็ปมันง่ายอยู่แต่นี่เรามาเรียนภาษาดัตช์ภาษาฮอลแลนด์หรือว่าใครได้ผัวทางประเทศอื่นก็ภาษาอื่นนะคะก็จะยากแตกต่างกันไปนะคะตอนที่จะโตไปโรงเรียนนะครับพี่น้องค่ะพอได้โรงเรียนอยู่ตอนใต้ของเมืองที่ตัวอาศัยอยู่ปั่นจักรยานไป3กิโลครึ่งหรือเกือบ4กิโลเมตรได้นะคะตอนนั้นจักรยานก็ใส่จักรยานธรรมดาค่ะกับปั่นไปเรียนหนังสือค่ะอาทิตย์ละ3วันบ้างบางครั้งก็มี4วันบ้างนะคะออกจากบ้านไป 8:00 น.เช้าปั่นจักรยานไปนะคะโรงเรียนเข้าก็8โมงครึ่งนะคะปั่นไปก็เกือบครึ่งชั่วโมงได้นะคะเพราะแต่มันก็ดีหน่อยนึงว่าช่วงเช้าเขาตามแยกต่างๆอะไรต่างๆถนนหนทางจักรยานมันก็สะดวกส่วนมากตามแยกไฟแดงเขาก็จะปล่อยให้รถจักรยานไปก่อนอันนี้เว้าไม่ก็คือไม่เว้าให้ฟังนะคะตอนที่ไปเรียนหนังสือ1ปีราวๆปีนึงกับ3เดือนนะคะ1ปีเอาความรู้และก็สอบนะคะทางฮอลแลนด์เนี่ยเทเลนต้องสอบนะคะก็บังคับให้สอบ6ตัวนะคะเขียนอ่านพูดฟังแล้วก็การหางานแล้วก็สังคมต่างๆของประเทศเขานะคะตอนที่ไปเรียนหนังสือพี่น้องขาบางมือไปกะพูดก็พูดเถอะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความอดทนนะคะน้ำหูน้ำตาไหลนะคะห้องให้กับบ่กล้าให้แฟนเห็นนะคะตอนมาอยู่ใหม่ๆนะคะเดือน 2-3 เดือนแรกๆแฟนบ่เคยได้เห็นน้ำตาเฮาดอกค่ะเฮาก็นำคุณไว้ในนำใส่ไว้นอกความอดทนหั่นบ่ผ่านอดทนมาได้จากมือนั้นนะคะหันใจออกหรือว่าแฟนเป็นคนที่ใจร้อนหรือว่าพูดไม่เข้าหูวันในวันหนึ่งนี้โอ้ยใจมันจะออกทันทีเราก็อยากหนีกลับบ้านโดยทันทีนะคะมันก็จะเป็นประมาณนั้นแต่โชคดีว่าแฟนคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจว่ามันใหม่เธอก็อดทนไปเดี๋ยวมันก็ลงตัวเธอก็นี่ก็นั่นก็สารพัดที่กอมกันไว้ที่ให้กำลังใจกันไปนะคะใหม่ๆก็ปั่นจักรยานค่ะเพราะว่าโตๆมาแต่ละครั้งแต่ก่อนก็เคยแต่มาเที่ยวมาในช่วงฤดูร้อนของทางยุโรปอากาศมันก็ราวๆ20กว่าองศาขึ้นไปมันก็จะดีนะคะแต่พอตอนเรามาอยู่เรามาเจอหิมะด้วยเจอฤดูหนาวเป็นปีแรกด้วยนะคะผ่านความอดทนค่ะอดทนคำสั้นๆพอเราผ่านมันได้เราก็จะรู้สึกภูมิใจนะคะทุกคนค่ะโต้เข้าใจเลยค่ะสำหรับน้องๆ นุ่งๆคนที่ได้แฟนพี่ๆเพื่อนๆที่ได้แฟนฝรั่งใหม่ๆที่มาอยู่ใหม่ๆที่จะมาบุกป่าฝ่าดงสู้กับอุปสรรคเรื่องภาษาเรื่องดินฟ้าอากาศยอมรับว่าต้องอดทนและเข้มแข็งจริงๆนะคะต้องให้กำลังใจตัวเองจริงๆว่าคนอื่นเขาอยู่ได้คนอื่นเขาทำได้เราก็ต้องทำได้วาสันวาบอกเจ้าของนะคะปั่นจักรยานไปนะคะอุ้ยหนาวกันหนาวทีนี้โรงเรียนครูก็บอกว่าห้ามพูดภาษาอังกฤษอีกให้พยายามพูดแต่ในภาษาดัตช์เราก็มีพื้นฐานจากทางเมืองไทยเพราะเราสอบมานะคะสอบที่สถานทูตก่อนเรียนที่ทางเมืองไทยก่อน2เดือนนะคะเรียนโรงเรียนที่พัทยาแล้วค่ะครูก็สอนมามันก็พอได้พื้นฐานบ้างแต่เราก็ไปเข้าตรงนี้เขาก็ทดสอบ IQ เราก่อนว่าเราถึงไหนจะได้เรียนห้องไหนแบบไหนนะคะน้ำหูน้ำตาไหลบางวันนะคะปั่นจักรยานท่อล่มไปเคยคิดในใจตะกี้นะคะว่าแฟนคือบ่รับบ่ส่งเฮารถก็มีไปส่งเราที่โรงเรียนก่อนค่อยเลยไปทำงานก็ได้เขาก็ไม่ทำนะคะฝรั่ง
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันนะคะย้อนไปแล้วก็ถ้าเขาสปอยเราตามใจเราทุกอย่างเราก็จะไม่เข้มแข็งเราก็เพิ่งไปนั่งทบทวนมาแล้วก็มีหน้าล่ะสีผ้ายุเขาสีฝนตกตีอากาศตีลบใส่ถุงมือสองข้างเป็นถุงมือหนังหนาหนาทั้งหมวกอีโม่งทั้งเสื้อกันฝนเสื้อกันลมสารพัดนะครับไปโรงเรียนนะครับผ้าเปียกข้างหลังแต่ก่อนรถจักรยานสื่อนะครับรถจักรยานธรรมดาบ่มีกระเป๋าข้างขังจักรยานแต่ว่าเปลี่ยนมาตามสเต็ปนะคะเราก็นึกในใจว่าแท่นสิไปส่งฉันก่อนไปส่งแล้วจังเลยไปทำงานก็ได้ก็สะดวกสบายปั่นไปปั่นมาปั่นอยู่เป็นปีครับพี่น้องขาหิมะลงถ้าลงหนักอีหลีปั่นจักรยานเป็นยากอีหลีมันสิลื่นสิล่มอีหลีโตๆก็ต้องย่างไปขึ้นรถเมล์นะคะรถเมล์ป้ายรถเมล์อยู่กลางเมืองนี่ค่ะเลยหน้าบ้านตัวๆไปเดินไป5นาทีนี่ค่ะก็ไปขึ้นรถเมล์ก็จะไปเส้นนั้นนะคะพอจะกลับก็ไปรอป้ายเดิมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนแรกๆที่ไปได้โรงเรียนน่ะแฟนก็จะพาเราปั่นจักรยานไปเรื่อยปั่นผ่านโรงเรียนเรื่อยๆให้เราคุ้นทางนะคะทางไปทางมาให้เราชินนะคะเราก็จำเอาละค่ะนี่ละค่ะฝรั่งเขาก็ได้ตามใจเฮาทุกอย่างเขาอยากให้เฮาเข้มแข็งอยากให้เฮาอยู่ได้อยากให้เฮาเรียนรู้ได้นะคะพี่น้องขาอยากเฮามีความอดทนว่าฝรั่งเขาก็เป็นแบบนี้สังคมเขาแบบนี้คนใส่จักรยานเป็นชีวิตประจำวันของเขานะคะปั่นไปอู้สารพัดนะคะก้อนสิเข้าโรงเรียนนะคะลมมันก็ท้อตาแสดงท้อจมูกแดงหยังแน่น้ำหูน้ำตาไหลเป็นทางไปทั้งนี้ทั้งนั้นถึงทุกข์ยากปากหมองตอนนั้นกับบ่กล้าเว้าแบบหยังยากเสียแฟนเพราะว่าเขาก็ทำงานนะคะกับบ่กล้าเว้าสู้พ่อแม่พี่น้องทั้งเมืองไทยฟังปานใดก็เว้าแต่ว่าหนาวหลายหยังหลายบอกพอประมาณหนึ่งอย่างเป็นห่วงเพราะว่าเฮามาอยู่ไกลเนาะค่ะอันที่มาเว้ามานี่ก็คือว่าความอดทนนะคะคำสั้นๆพอเราผ่านมันมาได้เราไปนึกย้อนหลังไปนึกไปแล้วก็โอ้กว่าจะมีวันนี้กว่าจะได้มานั่งสบายบ้างนะคะการงานเราก็ทำนู่นก็ทำจากตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานประจำก็เลยดูแลบ้านมากขึ้นแล้วก็ดูแฟนมาดูแลแฟนมากขึ้นทำกับข้าวทำอะไรหลากหลายอย่างดูแลกันเพราะแฟนที่ทำงานอีกปีนึงก็คิดว่าปีหน้าทำอีกปีนึงเขาก็จะเริ่มจากเกษียณทยอยไปเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะแฟนปีหน้าก็65แล้วค่ะนะคะผู้ใดอยากได้สบายแดอยากนั่งเป็นคุณนายคนกับแหงว่ากับตัวโตดีเด้เดี๋ยวสิบอกคลิปต่อๆไปฟังสบายคักเนาะเพิ่นได้เป็นคุณนายตกถังก่อสารเอ่ยหาเกาะผัวฝรั่งหาผัวฝรั่งเฒ่าไปเลยสบายกูมูคํานี่ตัวโตก็ได้ยินมาเดี๋ยวสิบอกขยายความเดี๋ยวสิเว้าสู้กันฟังในวันข้างหน้านะคะมื้อนี้นึกได้นะคะเห็นฝนตกข้างนอกพร้อมก็เลยนึกได้ว่าเฮาพาฝนพาลมพาหิมะไปเรียนหนังสือกลัวสิผ่านทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะสอบเสร็จกว่าจะทุกอย่างลงตัวในชีวิตที่การมาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนอยู่ทางเนเธอร์แลนด์มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนพี่ๆเพื่อนๆเหมือนกันอยู่ต่างประเทศต้องภูมิใจในตัวเองว่าเราเก่งใครว่าเราไม่เก่งเราก็บอกตัวเองว่าเราเก่งนะคะเพราะเราสู้อุตส่าห์ถึงมานั่งอยู่ทางเมืองนอกเมืองนาได้นะคะถึงมาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนได้เราทุกคนเป็นคนเก่งนะคะเก่งคนละแบบเก่งคนละอย่างกันสวยคนละแบบคนว่าเฮาบ่สวยเฮากับซ่องกระจกเฮาก็ต้องบอกเจ้าของว่าเราสวยและเราอดทนตัวโตก็สวยแบบอดทนแล้วก็สู้นะคะถึงมีวันนี้ถึงมีปัจจุบันนี้นะคะกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่เกินความพยายามของเรานะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆด้วยค่ะการใช้ชีวิตช่วงนี้โรคระบาดกระจายนะคะให้ระมัดระวังกันเท่าที่ทำได้เฮาทำดีที่สุดถึงไปติดมาอีหยังมาเฮาก็ดูแลเจ้าของไปเนาะค่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวแบบนี้แหละค่ะมาเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยนะคะเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะสู้กันต่อไปจ้ะทุกคนค่ะมีความสุขมากๆนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะ